สวัสดีค่ะวันนี้สาวพิจิตคนงามจิพาดลัดฟ้าไปเบิงสโนดที่ประเทศเดนมาร์กนะคะก็อันนี้ก็น่านฟ้าของประเทศไทยนะคะนี่ก็ไทยไลไออนประเทศเราเลยนะคะจากบ้านที่เมืองเหนือนะคะสู่ประเทศเดนมาร์กก็ประมาณนี้ละคะ่ะก็ลอยบนฟ้ามาเลยนะคะจิพาไปเบิร์ไอสสโนดของประเทศเดนมาร์กค่ะก อันนี้ก็อยู่บนท้องฟ้านะคะอันนี้ทั้งอากาศบนท้องฟ้าได้จาพี่น้องคะบรรยากาศนะคะไม่ใช่อากาศแต่เราก็อยู่ในบนเครื่องบินของสายการบินนะคะของประเทศไทยกจิาพาไปเบิงไอประเทศเดนมาร์กนะคะสโน่ช่วงนี้หนา,หนาวนะคะก็หนาวมากหนาวมากก็บ้านเรานี่อากาศดีมากนะคะคือประเทศไทยเนี่ยอากาศเราดีมากนะคะอยู่ที่30กว่าองศาอันนี้ก็ลอยอยู่บนฟ้ากําลังเหนือ ม่านฟ้าของช่วงบางกอกนะคะก็จะเข้ากรุงเทพแล้วกัจภาพไปสนามต่อสนามบินสุวรรณภูมินะคะขึ้นจะได้ต่อเครื่องไงอันนี้กับม้าล้ะค่ะขึ้นไปขึ้นเครื่องไงเลยเนาะพี่น้องเนาะกัจจิพากันไปเที่ยวกัจจเอามาแช่กันนะค่ะพี่น้องคะอาจจะคนที่บอ่เคยก็อาจจะว่ามันมันน่าไปนะคะก็ถ้าคนบาท่านได้เคยไปกับ อะไรที่มันตื่นเต้นนะคะอันนี้เขาก็อยู่ในช่วงที่สนามบินแต่ว่าเมื่อนี้แล้วค่ะพี่น้องคะเอ่อไอคลิปนี้กับเครื่องบินรีเล็กกับประมาณแปดชั่วโมงนะคะ่ะก็ตั้งแต่เที่ยงคืนถึงแปดโมงเช้านะคะเครื่องจากเคยบินเที่ยงครึ่งก็จะมาบินเอาแปดโมงเช้าแปดโมงครึ่งของวันรุ่งขึ้นนะคะแต่ สายการบินก็ดูแลเราดีมากนะคะก็พาเราไปโรงแรมตอนนี้เรากาลังไปโรงแรมกันอยู่นะคะก็สายการบินก็ดูแลอย่างดีเสร็จสิ้นก็วันรุ่งขึ้นเราก็ขึ้นเครื่องแปดโมงเช้านะคะแปดโมงครึ่งของประเทศไทยก็บินลัดฟ้าอันนี้น่านฟ้าของต่างประเทศแล้วนะคะพี่น้องขาก็ได้นั่งอยนาต่างนะคะได้นั่งอยู่ช่วงหน้าต่างแล้วก บินตอนกลางเว้นนะจ๊ะได้บินตอนกลางวันนะคะก็เลยได้เห็นบรรยากาศที่แสนสวยอยู่บนท้องฟ้าค่ะพี่น้องคะก็เลยเอามาฝากกันเนาะบางครั้งก็ถ้าคนเรายังไม่เคยผู้ใดยังไม่ได้เคยบินถึงน่านฟ้าหลายหลายชั่วโมงก็เอามาฝากค่ะวันนี้สาวพิจิตก็ได้มีโอกาสดีนะคะได้บินลัดฟ้าช่วงกลางวันนะคะก็เลยได้เห็นท้องฟ้าแสนสวยของน่านฟ้าทั้งบ้าน เมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศนะคะพอบินกลางวันนี่ค่ะก็ทั้งไตนกะกาเป็นเมฆได้จากพี่น้องขาเมฆหมอกนะคะขาวกระจีไปหมดนะคะดูเหมือนเราลอยได้เลยนะคะก็ได้เป็นนางฟ้าชั่วขาวนี่ละคะพี่น้องขาก็มาลทอนนิดหน่อยการบินนะคะก่อจะพาไปเบิงสนโนนี่ก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะ ก็จะถึงน่านฟ้าของประเทศเดนมาร์กแล้วนะคะเข้าสู่น่านฟ้าของประเทศเดนมาร์กแล้วนะคะกะเอามาให้เบิงค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดที่ที่เคยนั่งหรือว่าเคยมาแล้วหรือว่าเห็นเป็นเรื่องธรรมดาก็ไม่ต้องไปใส่ใจนะคะก็ก็ผ่านผ่านไปนะคะถ้าหลายๆคนบ่ท่านได้ขึ้นเครืองหรือว่าบ่ท่านได้เห็นน่านฟ้าที่สูงทั้งทะเลทั้ง บรรยากาศด้านล่างนะคะก็สาพิจิตกะเลยเออเอามาฝากเอามาแช์กันค่ะพี่น้องค่ะเห็นไหมคะตะวันสุดขอบฟ้าถึงจะคนละขอบฟ้าสีสันสวยมากนะคะก็มองแล้วมันสวยค่ะพี่น้องค่ะสมัยก่อนบอทันได้เคยขึ้นเครื่องก็โอ้มันทําไมสวยขนาดนี้อะไรอย่างนี้จะได้ขึ้นไปเป็นนางฟ้าไหมแต่นี่แหละค่ะ ผู้ใดบ่ระท่านได้บำเป็นนางฟ้ากะวันนี้สาวพิจิตร์คนงามกะเอาภาพด้านบนของของน่านฟ้านะคะตอนนี้ก็เข้าน่านฟ้าของประเทศเดนมาร์กแล้วนะคะนี่แหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะก็สวยๆว,วิวบนฟ้าก็สวยอย่างนี้แหละคะ่ะแล้วก็เดี๋ยวจะพาลงไปนะคะพี่น้องคะ่ะช่วงนี้ประเทศเดนมาร์กนี่จะหนาวมากเลยนะคะเพราะเราลงลงมาจากสนามบินก็จะติดลบแล้วนะคะ นี่คะ่ะก็บินกันมาเรื่อยๆนะคะก็ผ่านาน่านฟ้าประเทศแล้วประเทศเล่ากว่าจะถึงประเทศเดนมาร์กก็ใช้เวลา12ชั่วโมงครึ่งนะคะวันที่บินมาแต่บินกลับนี่แค่10ชั่วโมงคะ่ะก็แล้วแต่แต่ไม่เกินกันประมาณชั่วโมงบางครั้ง11ชั่วโมงบางครั้งก็12ชั่วโมงนะคะ แต่ไม่เสมอไปแต่ก็ไม่เคยเจอเครื่องบินรีเลย์ที่ยาวนานขนาดนี้ก็นี่แหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะน่านฟ้าของโลกใบนี้นะคะก็แสนสวยตะวันก็ดวงเดียวกันค่ะแต่มองเห็นคนละคนละครั้งคนละเวลานะคะขอบฟ้าก็แสนสวยพระอาทิตย์ก็แสนงามนะคะนี่แหละคะ่ะนี่เด้อคะ่ะพี่น้องคะ่ะเบิ้งเอาเด้อคะ่ะ ก็สวยประมาณนี้นะคะก็บินไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องคะคิดเบิ้งด้ค่ะพี่น้องคะกับ12ชั่วโมงคิดเบิ้ง่าจินนวลโม,มะคะการนางเครื่องบินแต่กาโอดเอาวิวงามๆทึงท้องฟ้ามันอาจจะมีแค่เพียงเมฆนะคะเมฆหรือว่าแดดบ้างท้องฟ้าที่แสนสวยแล้วก็ด้านล่างก็อาจจะมีทั้งทะเลแล้วก็ได้เป็นแม่นอกแม่น้ำได้ค่ะพี่น้องคะที่เฮาแนมลงไป ก็สวยก็เลยอเอามาฝากพี่ฝากน้องเบิ้งกันดีกว่าค่ะพอแล้วแต่ว่ามันจีทะเลเป็นทะเลพื้นดินเป็นพื้นดินอันนี้เราก็แตะสนามบินของประเทศเดนมาร์กแล้วนะคะโกเปนฮาเก้นค่ะนี่นะคะแล้วเราจะพาไปดูไอ้อความหนาวอันนี้กับคลิปนี้กับทามาชมส,สโน,สโนด้ะค่ะพี่น้องค่ะสโนว์บินจากประเทศที่30องศามาสู่ติดลบนะคะ ก็ถึงแล้วนะคะมาถึงบ้านเราเรียบร้อยนี่ก็ถึงลงไอที่จอดรถของเราเรียบร้อยนะคะนี่บรรยากาศตอนเย็นที่มาถึงบ้านนะคะก็จะประมาณนี้อันนี้ก็เช้าของวันใหม่สโนก็จะตกแบบนี้ละคะ่ะพี่น้องคะ่ะสโนก็เริ่มตกนะคะดูเอานะคะอันนี้สโน,นะะ้เลค่ะขาวไปหมดขาวแล้วจะว่าสวยก็สวยนะคะจะว่าเน่ามันก็เนาวนะคะอันนี้ก็สโนนะคะ ให้เห็นว่ามันตกลงมาจากท้องฟ้าเป็นแบบนี้ละค่ะพี่น้องขาขาวไปหมดนะคะนี่นะคะรอบบ้านของสาวพิจิตทั่วทั้งเมืองนะคะก็จะปกคลุมไปด้วยหิมะแสนสวยนะคะขาวไปหมดพามาเบิงนะะี่ค่ะตกลงมาแล้วพื้นฟ้าท้องดินก็จะเป็นแบบนี้และค่ะพี่น้องขาเด็กน้อยกลับไปเล่นสกีเล่นสโนว์ก,กันเด้อค่ะพี่น้องนี่นะคะถนนหนทางก็จะประมาณนี้ละค่ะพี่น้องขาเบิงเอาเด้อคะ่ะ นี่แหละคะ่ะชีวิตเมืองนอกแต่บ้านเฮานีนก็มนี้อีหยังมากมายเด้อค่ะผู้ใดบอท่านได้เห็นกะว,วังวาสาวพิจิตก็จะเอาอีหยังที่ว่าน่าดูน่าดูมาฝากกันเนาะคะ่ะถ้าผูใ้ใดเห็นแล้วก็ปัดป,ดป,ดปดัผ่านไปนะคะบอตองวอรี่วอเตอร์ค่ะขาพี่น้องคะ่ะก็เอาสโนว์หรือว่าหิมะบ้านเฮามาให้เบิ่งเนาะใบสโนว์นหรือว่าหิมะก็เอามาเบิง่งมามาแช่แช่กันนะคะเมืองหนาวกับประมาณนี้แหละคะ่ะก็ได้ฮอ แต่ว่าถ้าแดดมันออกมันกระจีถ้าสน o ตกอีหลีนจีบอนหนาวบอเย็นและเยือกถ้าว่าฝนตกหรือวันลมม้านี่อุ้ยเย็นเย็นมากนะคะก็คลิปนี้ก็ต้องบอกว่าขอบคุณนะคะขอให้ทุกคนอยู่ดีมีแห้งนะคะอยู่บ้านเทาก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะถ้าร้อนมากก็เข้าร่มนะคะอยู่เมืองหนาวก็ถ้าร้อนมากหรือหนาวมากก็ห่อผ้าไว้เยอะๆใส่เสื้อนานๆค่ะสวัสดีค่ะ